สวยไหมอ่ะสวยมากพี่ต้อนจักรจันทร์ทะเลโอ้มีจักรจันทร์ทะเลด้วยเหรอสุดยอดกันไปเลยนี่เห็นร่องรอยน้ำมันขึ้นมาตรงนี้เหมือนที่นครศรีธรรมราชเลยหาดหินงามหาดหินงามสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง PK Travel ทุกคนนะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สัมเมตนั่นเองนะครับเรามาแล้วไอ้ชิช่างไปกลับนะครับ120บาทเมื่อก่อนผู้ใหญ่20เด็ก10บาทเดี๋ยวนี้เด็ก20ผู้ใหญ่40โอ้สุดยอดเลยและนี่ก็คือที่พักของเราสีฟ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลาในการนั่งดูพระอาทิตย์ระลับขอบฟ้านานมากเลยพี่ก่อนเพราะว่าวันก็ทำแต่งานมุมดีนะแต่ละคนเขาก็จับจองมุมที่ถ่ายกันเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวนะที่เห็นพระอาทิตย์ที่ชัดเจนที่สุดการเดินทางไปเที่ยวเสม็ดนะครับเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟฟ้านั่นเองเราสองคนเนี่ยเริ่มต้นจากสถานีบางว่านะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มและเราสองคนก็ไปลงที่สยามครับเพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนเนี่ยไปลงที่เอกมัยครับสถานีเอกมัยก็อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าเลยนะทุกคนนะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับค่าโดยสารรถทัวร์เนี่ยก็อยู่ที่คนละ184บาทเองเท่านั้นนะครับไปซื้อตั๋วเรือตรงนั้นนะครับท่าเรือนวลทิพย์เพื่อที่จะไปเกาะเสม็ดนะจะให้คุณผู้ชมดูบริเวณรอบๆก่อนถ้าใครไม่เคยมานะครับเผื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่นะครับมีคอฟฟี่แล้วก็จะมีเสื้อผ้าหมวกขายมีห้องน้ำตรงนั้นเป็นห้องน้ำที่จอดรถแล้วก็มีร้านขายของนะครับเป็นขายเสื้อผ้าและตรงนั้นก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดนวลทิพย์บ้านเพนะครับมีของทะเลแปรรูปรวมของดีเมืองระยองก็แวะซื้อกันได้ถ้ากลับจากท่องเที่ยวเสม็ดแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับส่งนะครับเมื่อก่อนน่ะรถเขาจะไปจอดฝั่งนู้นอยู่ตลาดเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดนะปัจจุบันเขามาจอดถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่สีขาวๆเลยนะครับซื้อตั๋วเราเอาแบบเรือช้านะครับไปขากลับแล้วก็ขาไปกลับนะครับ120บาท120บาทไปกลับถ้าไปขาเดียวก็70บาทแล้วก็จะมีเรือเร็วนะครับขาเดียว200ไปกลับ300โอเคก็เดินเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือช้าเร็วอุ้ยวันนี้น้ำไม่สวยเลยย่าโอ้ยวันนี้น้ำลงด้วยนะใช่วันนี้น้ำสวยสู้หนูไม่ได้เลยนี่ครับอันนี้คือทางเดินของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสวยกว่าสมัยก่อนนะใช่นี่ก็จะมีเที่ยวทะเลปลอดภัยไว้ใจท่าเรือนวลทิพย์ตรงนี้ก็จะเป็นเรือช้านะครับ
รือช้าก็จะเป็นเรือลำใหญ่ๆเหมือนเกาะล้านพัทยาครับเหมือนเรือข้ามฟากที่มี2ชั้นใหญ่ๆโตๆนะอันนี้เรือเพิ่งเข้าฝั่งมาครับเฮ้ยมีเขาทำคลื่นเขาทำที่กั้นคลื่นด้วยแหละพี่กรณ์เห็นปะเออมีให้นั่งเล่นด้วยนะแข็งแรงก็เปล่าเดี๋ยวก็จะตกร่วงเอาอะก็กำลังจะลงเรือนะครับกินเวลาไป30นาทีเป๊ะๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะจะเป็นวงกลมเป็นวงกลมวงกลมพอดีผีเสื้อสมุทรมีคนถ่ายรูปเยอะแยะเลยลองหันไปดูสิเยอะเลยเราคิดเกียรติต่อคิวแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนเราค่อยมาก็ได้เราไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนใช่เราไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันก่อนโอ้เยอะมากโอ้อันนี้คือเขากำลังจะกลับนะครับสวัสดีครับกี่คนครับครับกี่คนครับ2คนครับโอเคจ่ายด้านในแล้วครับพี่อ๋อจ่ายด้านในนะครับผมพันละสี่สิบบาทนี่ครับก็จะมีค่าคนไทยนะครับให้เขาเรียกว่าเป็นค่าอะไรนะค่าบำรุงค่าธรรมเนียมบำรุงสถานที่เพราะว่าเกาะเสม็ดมันเป็นอุทยานเป็นอุทยานนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือจุดค่าธรรมเนียมนะครับเนี่ยจุดค่าธรรมเนียมค่าเข้าเขตอุทยานคนละ40บาทเด็ก20บาทชาวไทยอายุไม่เกิน60ปีเข้าฟรีอายุเกิน60อ๋ออายุเกิน60เข้าฟรีนะครับเป็นไหมนะแดงไหนดูหน้าตาตั๋วสินี่หน้าตาตั๋วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าตาตั๋วเป็นรูปหมอกทะเลหมอกดีด้วยเหรอเสม็ดมีทะเลหมอกด้วยเหรอครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะก็นั่งรถเขียวๆแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปหาดตามหาดต่างๆนะครับมันจะมีหาดเยอะเลยเป็นวงกลมเลยนะครับหาดทรายแก้วหาดปะการังหาดนู่นหาดนี่นะครับเยอะแยะเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปที่ขากลับครับแล้วก็จะมีเซเว่นเซเว่นยังอยู่เหมือนเดิมนะยังจุดเดิมเลย10ปีแล้วนะครับเซเว่นตรงนี้ตรงข้างหน้าก็มีน้ำมันฟรีเอาเปล่าสตาร์ทอะไรสตาร์ทแล้ว
ือเราสองคนเนี่ยไม่ได้มานานมากๆแล้วนะครับ10ปีก็มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่กอดไปดูมาพี่กอดไปบอกว่าตอนนั้นน่ะกี่ปีปีไหนนะที่มาปี2014 14นี่ปี2024โอ้ย10ปีของจริงด้วยและนี่ก็คือคลิปวิดีโอเมื่อปี2014นะครับผมได้ถ่ายเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็คือภาพสมัยก่อนนะแดดดีมากเลยโอ้ยทางเข้าเขาดีแล้วนี่ไงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนจะเป็นทรายเข้าไปเลยใช่ก่อนเป็นทรายเข้าไปเลยนะครับนี่ก็ต้องมีชุดใครลืมว่าชุดว่ายน้ำมากระเป๋าผ้าเช็ดหน้าเดินง่ายมากเลยเดินง่ายนี่คือหาดทรายแก้วครับฟับอันนี้พาคุณผู้ชมมาดูหาดทรายแรกที่เรามาก่อนก็คือหาดทรายแก้วนี่ครับโอ้น้ำทะเลยังใสเหมือนเดิมนะเนี่ยสิน้ำทะเลยังใสเหมือนเดิมมีทริป5เกาะนะครับทริป6เกาะแล้วก็ทริปรอบเสม็ดเลยนี่ครับ400บาทแล้วก็ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกใครสนใจก็ลองดูนะครับก็มีส้มตำขายมีส้มตำขายริมหาดนะเกาะเสม็ดนะครับก็จะมีหลายหาดหลายอ่าวมากๆเลยนะครับก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมจะท่องเที่ยวที่หาดไหนอ่าวไหนก็สุดแล้วแต่เลยนะครับแต่เราสองคนเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะไปที่อ่าวปะการังนะครับแล้วก็จะพักกันที่นั่นแล้วเราก็จะดำดูปะการังกันครับว่าที่นี่มีปะการังเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราสองคนก็จะลองพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่อ่าวปะการังดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เราก็จะถึงที่พักแล้วทุกคนนี่เอาของใต้เบาะก่อนนี่คือของเราครับน้ำดื่มได้มาจากรถเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งเกาะแพงนะเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าวปะการังที่พักของเราจองไว้ที่อ่าวปะการังนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ขับรถมา5กิโลครับจากจุดโขดหินที่แวะไปถ่ายรูปเล่นกันนิดหน่อยตอนนี้ก็บ่าย2นิดๆละบ่าย2กว่าเข้าพักได้และนี่ก็คืออ่าวปะการังครับระหว่างรอน้องผักบุ้งติดต่อเช็คอินนะครับเรามาดูทะเลหาดปะการังกันนิดนึงครับนี่ก็จากประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้คือบรรยากาศอ่าวปะการังนะจะมีโขดหินเยอะเลยครับเพราะว่าน้ำลงแล้วก็สามารถดำดูปะการังได้นะครับจะมีสองฝั่งนะมีฝั่งนู้นด้วยแล้วก็จะมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยครับเช็คอินเรียบร้อยอันนี้เราเดินไปที่พักครับโอเคเดินกันไปเลยมันจะประการังได้จริงเหรอมันต้องรอน้ำขึ้นน่ะตอนนี้น้ำมันลงอ่ะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆหรือไม่ก็ช่วงเช้าที่มันจะขึ้นตอนนี้อ่าวประการังน้ำลงนะลงทุกที่และนี่ก็คือที่พักของเราสีฟ้าลายทะเลนะครับมาไปดูกันในห้องเป็นอย่างไรนี่ครับสีฟ้าก็จะมีระเบียงด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้คือเขาเปิดแอร์ให้เราเลยอ่ะเหรอน่ารักจังดีและนี่ก็คือห้องน้ำของเขานะครับก็จะปิดประมาณนี้เลยนี่ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีกระจกนี่ครับมีกระจกมีทีวีจอเล็กๆแล้วก็มีแอร์มีตู้เซฟนะครับแล้วก็
มีม้านั่งตรงระเบียงตรงนี้ไว้วางสัมภาระนะครับมีโคมไฟแล้วก็มีม่านแล้วก็มีตรงเตียงตรงนี้ครับพื้นที่ไม่กว้างครับแต่นอนได้2คนแล้วก็มีระเบียงซึ่งสามารถที่จะนั่งรับลมตรงนี้ได้ครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยมาหน้าร้อนมันก็คือโคตรร้อนเลยครับแล้วก็เดินไปอีกนิดหน่อยครับก็จะถึงทะเลแล้วนี่ครับเป็นที่พักที่อยู่ติดกับทะเลเลยเป็นที่พักที่ติดกับทะเลเลยแล้วก็เงียบสงบคนไม่ค่อยพลุกพล่านแต่ว่าจะเดินทางไกลหน่อยจากเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือท่าเรือมาสุดทางเลยนะเรามีแผนที่ไหนกลางแผนที่ให้ดูสิแผนที่อะแผนที่อยู่ในกระเป๋าสีชมพูเปล่านี่คือท่าเรือหน้าด่านที่เราไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันหนึ่งนี่คือหน้าด่านนะครับแล้วเราก็ขับมาเรื่อยมาสุดทางจนสุดทางตรงนี้เลยอาวุธกลางคือสุดทางจากหน้าด่านนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงอ่าวปะการังสุดปลายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังของผมนี่ครับน้ำลงนะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยครับตอนนี้น้องผักบุ้งก็เซ็กซี่กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอ้วกกันนะครับอันนี้นานๆเขาจะได้ใส่เสื้อผ้าบางๆเซ็กซี่นะครับ อันนี้อ่าวปะการังครับมันก็จะมีโขดหินแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีชินช้าไว้ให้นั่งเล่นกันแล้วก็จะมีคนเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นครับผมสู้ไปหน่อยสู้แดดมากสู้แดดมากครับทุกคนเขาเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีอ่าวปะการังอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่านี่ครับพี่เขากำลังทำความสะอาดอยู่พี่ครับถ้าเราจะดูปะการังอย่างเงี้ยเขาไปดำกันที่ไหนมุมนู้นอ๋อมุมนู้นเหรอครับอ๋อขอบคุณครับฝั่งนู้นทุกคนก็มาจากทางเข้านั่นเองนะครับทางที่เรามาทางนี้ครับตรงนี้คือจุดเช็คอินนะครับแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือครับเวลาเราเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือตรงนั้นจะเป็นจุดดำดูปะการังผมก็เข้าใจนึกว่าตรงนี้นะอยู่ตรงนู้นครับอ๋อนี่หรอเป็นมีคนเฝ้าหรออ๋อตรงนี้แหละครับคือจุดที่เขาดำดูปะการังนี่ครับบรรยากาศลองเดินไปดูไหมไปสิคือโขดหินเหรอเราต้องบันไดไปดูบันไดนี่อารยธรรมซากปะการังครับทุกคนอ๋อนี่ไงเศษปะการังลองหยิบมาอันนึงดูสินี่ครับก็จะเป็นเศษปะการังหลายร้อนล้านปีหลายล้านปีตรงนี้น้ำตื้นแล้วก็จะมีจุดพักตรงนั้นซึ่งเขาสามารถที่จะดึงให้เรือมาได้ด้วยนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นสปีดโบ๊ทก็ได้นะพอลงสปีดโบ๊ทที่เขาเอาเรือมาเสร็จปุ๊บก็จะมีพนักงานล่อเชือกตรงนี้ฟืด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 ดึงเชือกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้ว2คนก็ตั้งใจพาคุณผู้ชมนะครับมาดำน้ำดูปะการังแต่ว่าน้ำมันแห้งจริงๆครับก็เลยตัดสินใจแว้นไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับรับรองว่าที่เสม็ดเนี่ยพระอาทิตย์ตกก็สวยไม่แพ้ที่อื่นๆเลยนะครับตรงนี้เราก็อยู่กันที่จ
ุดชมวิวอ่าวลุงดำจุดชมวิวอ่าวลุงดำนะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเสม็ดก็ว่าได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นจุดที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและขอบทะเลอืมสวยมากๆเลยเราไม่ได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลาในการนั่งดูพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้านานมากเลยนะพี่ก่อนเพราะว่าวันๆก็ทำแต่งานทำแต่งานมุมดีนะแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จองมุมจับจองมุมที่ถ่ายกันเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวนะที่เห็นพระอาทิตย์ที่ชัดเจนที่สุดสวยงามมากสวยว้าว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 เมื่อกี้เราไปดูไฟมานะทุกคนสวยมากๆเลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นการควงกระบองไฟสวยไหมสุดยอดนะแม่งโอ้โหไฟปูดสว่างจ้าเลยความรู้สึกมันเหมือนแบบเรากำลังดูเขาจุดพลุหรืออะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะใช่โอ้สวยมากฉันว้าวอ่ะชอบมากอืมก็เป็นครั้งแรกเลยนะไอตรงที่เขาควงกระบองไฟนะครับอยู่ตรงหาดอะไรอยู่หาดทรายแก้วหาดทรายแก้วนะทุกคนก็จะมีการโชว์ประมาณ1ทุ่มนะครับประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งก็มารอแล้วใช่ก็บริเวณนั้นมันจะมีร้านอาหารอยู่นะครับผมจำชื่อไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากนะร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยก็อยู่ในหาดทรายแก้วนั่นแหละประมาณทุ่มหนึ่งก็ลองถามคนละแวกนั้นแถวๆนั้นดูก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะชี้ไปว่าตรงที่เขาควงกระบองไฟอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ในหาดทรายแก้วนั่นแหละนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนอาบน้ำนอนก่อนครับนี่ครับรอบนี้เราเอาแว่นมาด้วยเอามาอันเดียวจะถ่ายหันหันดีไหมครับแว่นครับไปไปเก็บภาพแมงกะพรุนมาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอันนี้มีเมฆมาบังพระอาทิตย์หน่อยนึงครับทำให้ไม่ค่อยร้อนนะหน้าร้อนนี่อยากจะบอกทุกคนว่ามันร้อนจริงๆนะขนาดช่วงเช้ายังร้อนเลยแต่ที่นี่แอร์เย็นนะแอร์เย็นนี่จะมีเชือกครับดำมีปลาด้วยอ่ะเหรอเห็นปลาปะThank you.
ลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆไอ้ขี้ก้างเร็วๆอย่าลีลาลีลามาไวๆอย่างจิกแต่มันดีกว่าอันเล็กนะอันที่เป็นอันเล็กอะอันเล็กก็มองไม่เห็นมาทะเลทีไรทำไมฝนต้องตกด้วยหรอหนักไว้ตัวทะเลน้ำก็เค็มแล้วแสบตาไม่ก่อนไม่ยอมใส่แว่นนี่ไม่ยอมมาแว่นนี่ที่ต้องแสบตาตาคนแก่แล้วไม่ค่อยดีหมดกันทุกคนหมวกผมโดนหมากัดล่ะตอนที่เราสองคนไปนั่งเล่นน้ำกันน่ะโอ้โหมันมาคาบหมวกของผมไปอ่ะแล้วมันก็แทะหมดสภาพเลยหมวกผมทุกคนนี่คือเจ้าว่ะหมวกโดนหมาแทะสาเจอสาเดินตามหาจนเจอเออตามหาหมวกอยู่ว่าหมวกมันหายไปไหนเดินหาตั้งนานเจอตรงไหนนู่นไงตรงนู้นอ่ะทรายมันกบอยู่ตรงกลางทรายมันกบอยู่โหยผมเนี่ยผมเอาวางไว้ตรงสะพานน่ะแล้วก็ไปเล่นน้ำดำน้ำกันน่ะระหว่างนั้นน่ะหมวกหายใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็คงจะอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าเที่ยวเสม็ดเนี่ย2คนนะครับเราใช้งบกันไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่านะครับว่าผมใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะค่ารถเมล์2คน18บาทเข้าเซเว่นครั้งแรกเช้ามืดเลยนะครับ34บาทหมูปิ้งข้าวเหนียว25บาท BTS ขาไป124บาท2คนนะครับค่ารถทัวร์คนละ184บาทเท่ากับ368บาทกาแฟเซเว่นยากันยุง50บาทข้าวราดแกง2จาน130บาทค่าเรือนวลทิปไปกับคนละ120ทั้งหมดก็240บาทกินตามสั่งบนเกาะครับและก็เกาเหลา250บาทกาแฟเซเว่น65บาทและตาซอย12บาทเคฟ60ให้ทิปการแสดงโชว์ไฟนะครับ20บาทค่าอุทยาน40บาท2คนก็80ครับค่าที่พัก 1,260 บาทค่าเช่ามอเตอร์ไซค์300บาทครับวันที่2นะครับผมก็กินกาแฟเซเว่น25บาทค่ารถทัวร์ขากลับ2คน368บาทครับค่าข้าวอาหารตามสั่ง2จานบวกโค้ก130บาท BTS นะครับลงที่อโศก28บาท2คน56บาทค่า MRTลงที่สถานีหลักสองกลับบ้านครับทั้งหมดที่ผมใช้ไปก็คือ 3,701 บาทครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย